ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะท่านผู้ชมมีเหตุการณ์ที่รถมอเตอร์ไซค์ถูกรถพยาบาลชนกลางสี่แยกแล้วกลายเป็นว่าไฟลุกครึบเลยนะคะคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตอลองดูภาพเหตุการณ์นะคะผู้เสียชีวิตจอดรอสัญญาณไฟแดงก่อนนะคะเสร็จแล้วพอเขียวปุ๊บออกเลยแต่ฝั่งนูน้นรถพยาบาลมาค่ะ คือรถพยาบาลฝ่าไฟแดงแต่เขาเปิดสัญญาณไฟขอทางมาแล้วเพราะกำลังจะไปส่งผู้ป่วยเนี่ยค่ะคือชนปุ๊บไฟลุกพรึบลุกท่วมมอเตอร์ไซค์ทันทีผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นผู้ชายอายุ60ปีท่านถูกไฟคลอกทั้งตัวเลยนะคะบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในที่สุด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะคะที่สี่แยกเชียงยืนอำเภอเชียงยืนมหาสารคามท่านผู้ชมคงดูแล้วสงสัยว่าทำไมถึงไฟลุกคือผู้เสียชีวิตอะคะ่ะท่านไปซื้อน้ำมันเบนซินจากปั๊มใกล้ๆมาเพื่อตั้งใจจะเอาไปเติมเครื่องตัดหญ้าหมายความว่ามันมีน้ำมันเบนซินที่บรรทุกมาด้วยนอกเหนือจากน้ำมันของรถมอเตอร์ไซค์เองอะคะ่ะส่วนทางฝั่งรถพยาบาลก็อย่างที่บอกรถพยาบาลของโรงพยาบาลยางตลาดจังหวัดกาลสินกำลังนำผู้ป่วย ไปส่งรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นเขาก็เลยฝ่าไฟแดงโดยเปิดสัญญาณไฟขอทางมาแล้วเพราะว่ารีบรีบจะไปส่งผู้ป่วยแต่จังหวัดที่ฝ่าไฟแดงมานะคะคุณลุงท่านที่ขี่มอเตอร์ไซค์ท่านอาจจะไม่สังเกตอ่ะพี่ไก่ครับคือเจอดรอไฟแดงฝั่งตัวเองพอมันเขียวปับ๊บแกออกเลยชนกลางแยกแบบนี้นะคะแสดงความเสียใจด้วยจริงๆ ส่วนผู้ป่วยบนรถพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่บนรถพยาบาลคันนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุก็มีการเรียกรถพยาบาลอีกคันหนึ่งจากโรงพยาบาลเชียงยืนมารับผู้ป่วยเพื่อส่งตัวต่อรักษาปลอดภัยแล้วนะคะโอ้โหนี่ก็จะได้เป็นอุทาหรณ์นะคะแสดงความเสียใจจริงๆค่ะแสดงความเสียใจด้วยครับ